มีผลวิจัยพบหมู่เลือดกรุ๊ป A เสี่ยงติดโควิด-19 มากที่สุดจากการวิจัยล่าสุดซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงวารสารทางการแพทย์รายสัปดาห์ The New England Journal of Medicine วิเคราะห์พันธุกรรมผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ซึ่งบ่งชี้ว่าหมู่เลือดอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับระดับความรุนแรงของอาการป่วยด้วยงานวิจัยระบุว่าผู้มีเลือดหมู่ A เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าหมู่อื่นถึงร้อยละ45จากข่าววันที่19มิถุนายนปี2563สำนักข่าวซินหัวได้รายงานวิจัยล่าสุดซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงบนวารสารทางการแพทย์รายสัปดาห์ The New England Journal of Medicine ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พันธุกรรมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ครั้งใหม่ได้บ่งชี้ว่าหมู่เลือดอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับระดับความรุนแรงของอาการป่วยซึ่งนักวิจัยจากอิตาลีสเปนเดนมาร์กเยอรมนีและประเทศอื่นๆร่วมกันทำงานวิจัยซึ่งได้เปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการหนักราว 2,000 รายในยุโรปกับผู้มีสุขภาพที่แข็งแรงและผู้ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการหรือผู้ที่มีอาการเล็กน้อยจำนวนหลายพันคนหลังการเปรียบเทียบและวิเคราะห์บรรดานักวิจัยพบว่าผู้ที่มีเลือดหมู่ A มีโอกาสป่วยสูงกว่าหมู่อื่นๆขณะที่ผู้ที่มีเลือดหมู่ Oมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่ำกว่านักวิจัยระบุในรายงานว่าข้อมูลทางพันธุกรรมของเรายังยืนยันว่าผู้ที่มีเลือดหมู่ O มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคโควิด-19 ต่ำกว่าหมู่เลือดอื่นๆขณะที่ผู้ที่มีเลือดหมู่ A มีความเสี่ยงสูงที่สุดงานวิจัยได้ระบุว่าผู้ที่มีเลือดหมู่ A จะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าหมู่อื่นถึงร้อยละ45ส่วนที่มีเลือดหมู่ O กาดติดเชื้อเพียงร้อยละ65เมื่อเทียบกับหมู่อื่นๆนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่ากลุ่มยีนบางประเภทเกี่ยวพันกับโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงได้มาก